ในคืนหนึ่งที่เมืองดิลลีประเทศติมอร์ตะวันออกขณะที่สถานการณ์รอบอาคารสถานทูตอเมริกาดูจะเป็นปกติเหมือนทุกวันกลับมีรถบรรทุกพุ่งฝ่าความมืดเข้าหาประตูสถานทูตแม้เจ้าหน้าที่จะพยายามยิงยับยั้งแต่คนขับรถบรรทุกก็ยังมุ่งหน้าต่อไปเพราะนี่คือการพลีชีพตัวรถเข้าชนกับสถานทูตพร้อมระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีไม่นานก็มีชายคนหนึ่งในชุดทหารปากคาบซิก้าเดินมาพร้อมสมุนของเขาเข้าควบคุมอาคารแห่งนี้เออร์วินแลมเบิร์ตฉายภาพนี้ให้แซมฟิชเชอร์ดูและเขาก็ต้องตกใจเพราะหนึ่งในผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันคือดักลาสเชตแลนด์อดีตสหายร่วมศึกของเขานั่นเองแซมไม่เข้าใจว่าเพื่อนของเขาไปทำอะไรที่นั่นแต่แลมเบิร์ตบอกว่านั่นเป็นสิ่งที่แซมจะต้องไปหาคำตอบด้วยตัวเองใน Ubisoft Animus ตอนที่9 Splinter Cell Pandora Tomorrow ภารกิจพิชิตไวรัสมหากาลเมื่อพร้อมแล้วมาออกปฏิบัติการกันได้เลยครับก่อนที่เราจะเดินทางไปพร้อมกับแซมสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนก็คือเรื่องราวเบื้องหลังของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยุคที่ติมอร์ตะวันออกได้ประกาศเอกราชออกจากอินโดนีเซียได้มีกองกำลังกลุ่มต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนชื่อดาราดันโดอาที่มีผู้นำสุดแกร่งซูฮาดีซาโดโนพยายามที่จะขัดขวางการแยกตัวครั้งนี้แต่ติมอร์ตะวันออกก็ได้รับการสนับสนุนด้านกำลังพลจากฝั่งอเมริกานั่นทำให้ซาโดโนรู้สึกเหมือนถูกหักหลังเพราะแต่เดิมอเมริกาก็เคยให้การสนับสนุนซาโดโนในการต่อสู้กับภัยคอมมิวนิสต์แต่เมื่อไม่มีภัยที่ว่าอีกแล้วอเมริกากลับตีตัวออกห่างทำให้ซาโดโนต้องใช้วิธีการรุนแรงด้วยการบุกยึดสถานทูตในคืนที่ว่ามากลับมาที่แซมฟิชเชอร์เขาได้รับภารกิจให้เข้าไปทำลายและกอบกู้ข้อมูลลับที่เชตแลนด์มีไว้กับตัวซึ่งแซมช่วยชีวิตเพื่อนของเขาได้สำเร็จแต่เชตแลนด์ได้ให้อีเมลฉบับหนึ่งซึ่งข้อมูลในนั้นได้พูดถึงชื่อของ Modify Penguin และห้องทดลองโซเนียไคโอเจนิกที่ประเทศฝรั่งเศสแซมจึงรีบรุดไปที่นั่นขณะที่หน่วยเดลต้าฟอร์สของอเมริกาได้บุกเข้ายึดสถานทูตคืนพร้อมประกาศสงครามกับอินโดนีเซียแน่นอนว่าซาโดโนหนีรอดไปได้แซมลอบเบรนท์เข้าไปในห้องทดลองจนเขาได้ข้อมูลของอุปกรณ์ที่ชื่อ ND133 ซึ่งใช้เคลื่อนย้ายสมองคนในอุณหภูมิแช่แข็งได้และเขายังรู้ข้อมูลจากมือถือของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งที่ถ่ายภาพของ Modify Penguin เอาไว้ซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขาก็คืออดีตเจ้าหน้าที่ CIA ที่ชื่อ Norman Sauce นั่นเองแซมแอดตาม Sauce ไปบนรถไฟสายที่เดินทางไปยังเมืองนิสเขาหาตัว Sauce จนพบและสอบสวนว่า Sauce เกี่ยวพันอะไรกับซาโดโนโดย Sauce อ้างว่าตัวเขากำลังทำภารกิจลับให้กับ CIA อยู่แม้ว่าแซมจะรู้สึกสงสัยแต่ทั้งคู่ก็คลาดกันต่อมาแลมเบิร์ตก็ยืนยันข้อสงสัยของแซมว่าซอสโกหกและแซมต้องรีบตามตัวเข้าไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อสืบให้รู้ให้ได้ว่า ND133 มีไว้เพื่ออะไรกันแน่แผนของแซมคือเดินทางไปพบกับดาเลียทอร์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ลับของชินเบตองค์กรหน่วยข่าวกรองและความมั่นคงของอิสราเอลดาเลียให้ข้อมูลว่าซอสมาที่นี่เพื่อซื้ออาวุธชีวภาพจากกองทหารรับจ้างซีเรียและอาวุธนั้นจำเป็นจะต้องใช้ ND133 ในการขนย้ายดาเลียพาแซมลอบเบรนท์เข้าไปในสถานที่ที่มีการเก็บ ND133 เอาไว้โดยทั้งคู่จำเป็นต้องใช้ลิฟต์ลงไปชั้นใต้ดินในขณะนั้นเองแลมเบิร์ตได้เตือนให้แซมฆ่าดาเลียทันทีเพราะเธอวางแผนจะทรยศเขาและชิงเอา ND133 แทนถึงจุดนี้ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะฆ่าหรือไว้ชีวิตดาเลียก็ได้หากผู้เล่นฆ่าดาเลียได้ทันแซมจะถามแลมเบิร์ตว่าทำไมเขาถึงต้องฆ่าเธอด้วยโดยแลมเบิร์ตให้คำตอบได้เพียงแค่ว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะมาตอบคำถามนี้แต่ถ้าเขาไม่ฆ่าเธอแลมเบิร์ตจะตำหนิแซมว่าความใจอ่อนของแซมจะนำภัยใหญ่หลวงมาให้คนหมู่มากเมื่อแซมลงมาถึงชั้นใต้ดินแล้วเขาได้นำตัวอย่างของอาวุธชีวภาพกลับไปเติร์ดแอชลอนเพื่อตรวจสอบปรากฏว่าอาวุธชีวภาพชิ้นนี้คือไวรัสไข้ทรพิษที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมซ้ำร้ายยิ่งกว่านั้นพวกเขารู้ว่าซาโดโนเดินเกมก่อนพวกเขาไปแล้วด้วยการวาง ND133 ที่มีไวรัสชนิดนี้อยู่ทั่วอเมริกาและซาโดโนจะคอยส่งสัญญาณโทรศัพท์ที่เข้ารหัสไว้ไปที่ ND133 ทั้งหมดเพื่อระงับการปล่อยไวรัสหากเขาถูกฆ่าหรือถูกจับจนไม่สามารถส่งสัญญาณโทรศัพท์ได้ไวรัสก็จะออกฆ่าล้างชีวิตผู้คนทันทีนั่นทำให้สถานะของซาโดโนเหมือนเป็นอมตะไม่มีใครกล้าจะสังหารเขาเพราะมีชีวิตพลเมืองที่บริสุทธิ์เป็นเดิมพันแซมรีมุ่งหน้าไปอินโดนีเซียและได้รับความช่วยเหลือจากเชตแลนด์พร้อมกองกำลังของเขาที่ชื่อ Displaced International ในการบุกเข้าไปที่ฐานของซาโดโนโดยแซมสามารถลอบเรนเข้าไปจนถึงออฟฟิศของซาโดโนได้สำเร็จและพบว่าแผนการไวรัสนี้มีโค้ดเนมว่า Pandora Tomorrow นั่นเองจากนั้นเขาได้ติดตามสัญญาณโทรศัพท์จนพบว่าสัญญาณนั้นมาจากเรือดำน้ำแห่งหนึ่งบนเกาะโคโมโดแซมรีบเดินทางไปยังโรงเก็บเรือดำน้ำแล้วค้นหาเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จ
ทำให้เขาและทีมรู้ข้อมูลตำแหน่งที่วาง ND 133ทั้งหมดเหล่าสายลับ ShadowNet ได้ออกปฏิบัติการเพื่อปลดระเบิดไวรัสมรณะทันทีถึงตอนนี้ซาโดโนรู้แล้วว่าเวลาของเขาเหลืออีกไม่มากแล้วเขาจึงหนีไปยังสถานีถ่ายทอดสดที่อินโดนีเซีย Third Echelon สั่งให้แซมตามไปจับซาโดโนโดยห้ามสังหารเขาเด็ดขาดเนื่องจากภารกิจครั้งก่อนที่แซมได้สังหารอดีตประธานาธิบดีจอร์เจียคือนิโคลแลตไปได้ส่งผลกระทบตามมาแซมจึงต้องอาศัยวิธีการสายลับทั้งหมดที่เขามีเพื่อจับตัวซาโดโนได้สำเร็จแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นี้เมื่อแซมได้รู้จากทีมว่าซอสยังมี ND133 ที่บรรจุไวรัสอยู่อีก1ชิ้นแล้วเขาจะใช้มันก่อการร้ายที่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิสเพื่อเป็นการแก้แค้นอเมริกาที่ครั้งหนึ่งได้เคยทรยศเขาขณะที่ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติแซมต้องใช้ความระมัดระวังในภารกิจนี้อย่างมากเพราะทหารรับจ้างของซอสทุกคนได้ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่สนามบินแต่สิ่งที่จะแยกแยะพวกเขาได้คือแต่ละคนจะมีวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษติดตัวทำให้อุณหภูมิร่างกายของพวกเขาสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยแซมใช้ข้อมูลนี้พร้อมอุปกรณ์ตรวจส่องอุณหภูมิจนเขาสามารถจัดการบรรดาทหารรับจ้างได้ทั้งหมดและสังหารซอสได้ทันก่อนที่ไวรัสมรณะจะฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์จำนวนมากเหตุการณ์หลังจากซาโดโนถูกจับกุมกองกำลังของเขาก็สลายตัวไปส่วนอเมริกาก็เริ่มถอนกำลังออกจากติมอร์ตะวันออกโดยปล่อยให้ Displaced International ของเชตแลนด์เพื่อนของแซมเป็นฝ่ายรักษาความมั่นคงแทนส่วนแซมและทีมของเขาก็ได้ใช้เวลาพักผ่อนหลังจากปิดแฟ้มไวรัสมหาการนี้ได้สำเร็จสำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วอยากให้เราทำคลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวของเกมเจาะลึกตัวละครตัวไหนของ Ubisoft สามารถบอกมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับหากเรื่องนั้นมีเสียงเรียกร้องมากพอเราจะทำคลิปนั้นออกมาให้ได้ชมกันแน่นอนและอย่าลืมกด Subscribe Channel เพื่อรับชมคอนเทนต์ดีๆที่ส่งตรงจาก Ubisoft Thailand สำหรับวันนี้สวัสดีครับ